เห็นคลิปใน TikTok ช่วงเนี้ยเขาชอบทาปากฉ่ำวาวแบบพี่สาวเกาหลีเขาทากันยังไงเทคนิคง่ายๆทำตามได้ทาแล้วปากดูเด็กลงด้วยก่อนที่เราจะมีปากฉ่ำวาวแบบพี่สาวเกาหลีเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับสินค้าที่เราใช้วันนี้กันก่อนนะคะลิปบาล์มเพิ่มความชุ่มชื้นลิปสครับเนื้อเนียนลิปไลเนอร์ลิปสติกสีที่เราชอบลิปกอสเพิ่มความฉ่ำวาวก่อนอื่นเราต้องเตรียมริมฝีปากให้พร้อมสำหรับการทาลิปค่ะให้ใช้สครับแต้มเบาๆเพื่อทำความสะอาดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วตัวลิปสครับเราเลือกเป็นเมดิฮิลที่มีส่วนผสมหลักคือเปลือกวอลนัทซึ่งจะช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนขั้นตอนต่อมาตามด้วยทาลิปบาล์มเพื่อให้ความชุ่มชื้นซึ่งริมฝีปากที่เรียบเนียนจะช่วยให้ทาลิปดูสวยขึ้นมากค่ะสำหรับลิปบาล์มเราเลือกใช้เป็น Calmex Naturally Lip Balm Berry ลิปบาล์มจาก USA ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติมากกว่า 93% หลังจากนั้นเราจะใช้ลิปไลเนอร์เพื่อกำหนดรูปริมฝีปากกันค่ะโดยเริ่มทาจากกลางริมฝีปากแล้วค่อยๆวาดออกไปทั้ง2ด้านจะช่วยให้รูปริมฝีปากสมส่วนและดูธรรมชาติมากขึ้นค่ะ Essence The Line Intense Color Lip Liner เบอร์16สี Fancy Buzz ลิปไลเนอร์สูตรพิกเมนต์ชัดช่วยให้ริมฝีปากเรียบเป็นโปรดักต์ที่เราเลือกใช้ในครั้งนี้ค่ะต่อไปคือการทาลิปสติกค่ะเลือกสีที่คุณชอบและทาให้ทั่วริมฝีปากแต่ลิปที่เราหยิบมาใช้สำหรับวันนี้คือ Maybelline Superstay Vinyl Ink ลิปจิ้มจุ่มเนื้อชายที่สุดของความแวววาวสีชัดติดทนยาวนานถึง16ชั่วโมงหากทาลิปไปแล้วเกินเส้นขอบปากอย่าเพิ่งวีนนะคะเพียงแค่ใช้คอนซีลเลอร์วาดส่วนเกินรอบริมฝีปากเบาๆเพื่อปรับรูปทรงเพียงแค่นี้ก็สวยเป๊ะแล้วค่ะจากนั้นใช้ลิปกอสทาบางๆเพื่อเพิ่มความฉ่ำวาวคุณก็จะได้ริมฝีปากที่ดูสุขภาพดีอิ่มน้ำไม่ต้องพึ่งฟิลเลอร์และลิปกอสที่เพิ่มความฉ่ำวาวแบบพี่สาวเกาหลีที่เราใช้ในวันนี้คือ Charmy Show Me Your Love Glitter Lip Gloss สี GL01 Cason You ลิปกอสที่มีกลิตเตอร์ฉ่ำวิ้งเพื่อให้เข้ากับลุคริมฝีปากฉ่ำวาวของเราการแต่งหน้าโดยรวมควรจะเป็นในโทนเดียวกันด้วยนะไม่ว่าจะไปงานปาร์ตี้หรือแค่ออกไปเดินเล่นก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะโอกาสไหนการมีริมฝีปากที่ฉ่ำวาวเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ใบหน้าของเราได้เสมอหวังว่าทุกคนจะได้เคล็ดลับดีๆไปลองทำตามกันนะคะอย่าลืมแชร์ผลลัพธ์และเทคนิคของทุกคนในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย